สวัสดีครับเจอกันทุกๆอาทิตย์กับเรื่องเงินเงินทองทองกับน้ำมันนะครับทุกๆอาทิตย์เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องข่าวเรื่องEconomyแล้วก็เรื่องการเทรดค่าเงินราคาทองราคาน้ำมันแล้วก็หุ้นต่างๆทั่วโลกนะครับเช่นเดิมเจอกันทุกๆอาทิตย์อาทิตย์นี้เราจะมาเริ่มกันเลยเรื่องทุกๆอาทิตย์เราจะมาดูว่าอาทิตย์นี้เรามีเทรดอะไรบ้างอาทิตย์นี้เราจะไม่ค่อยมีเทรดเท่าไหร่ใน24อาทิตย์นี้เราจะมีเทรดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันจันทร์เราไม่มีเทรดวันอังคารเรามีสกุลเงินยูโรของเยอรมันAgainอย่าลืมนะครับยูโรกับเยอรมันเงินเยอรมันเศรษฐกิจของเยอรมันเนี่ยเขาเป็นส่วนใหญ่ของยูโรเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเกิดยูเทรดยูโรสกุลเงินยูโรต้องติดตามโอเคต่อไปก็คือ US Home Sale แล้วก็ US Confidence Index อันนี้สำคัญหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคเขามีความมั่นใจสูงเขาก็จะจับจ่ายใช้สอยสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจไอ้การจับจ่ายใช้สอยของอเมริกามันก็จะลดลงทำให้เศรษฐกิจทั่วไปมันลดลงด้วยนะครับดูว่าเขารู้สึกจะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจาก62เขาคิดว่าจะขึ้นมาจาก92เขาคิดว่าจะขึ้นมา95นะครับ on Wednesday ไม่มีของมีแต่ของ US durable good order นี่ก็คือว่าของของ wholesale แล้วก็ oil inventory นี่ของ West Texas Crude Oil นะครับนี่ก็คือของอเมริกาเขาคิดว่าinventory ของน้ำมันของเขาจะตกลงประมาณ3ล้านบาร์เรลนะครับ Thursday รู้สึกSwiss Franc GDP US GDP 2:30 Fed Chair Powell Speech ก็คงไม่มีอะไรมากเขาคงคุยถึงเรื่องว่ามองอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงมันยังไม่แน่นอนอีกหรือเปล่าแล้วเขาจะมีแผนอะไรบ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกานะครับ Pending Home Sale แล้วก็ Canadian Bank of Canada Governor McLean Speech นะครับ Euro รู้สึกจะเป็นของ French GDP แล้วก็ของ Canadian Dollar GDPวันศุกร์ของ Bank of England speech สุดแล้วอาทิตย์เนี้ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องเทรดมันจะไม่มีเยอะก็จะผลกระทบกับการเทรดของเรานะครับสกุลเงินเพราะฉะนั้น fundamental ยังไม่มีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดู technical กันเลยเนาะแต่ว่า headline ของอาทิตย์นี้ก็คือว่าเนี่ยหูเขาบอกว่า World Health Organization เขาบอกว่าโคโรนาไวรัสวัคซีนเนี่ยมันจะไม่หยุดการแพร่กระจายของโควิดนะครับเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าวัคซีนคิดว่านะวัคซีนแต่ละประเทศได้ไม่เท่ากันแต่ละอันมันไม่เหมือนกันแล้วยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ว่ามันจะหยุดได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกประเทศทุกหลายประเทศก็ต้องหาวิธีจัดการกันเขายังบอกว่าเนี่ยแต่ละอันเนี่ยอาจจะต้องใช้เหมือนกับไปปิดประเทศบางที่ก็เดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นแบบว่าถ้าเปิดเจอคลัสเตอร์หรือเจอกลุ่มเนี่ยให้ไอโซเลตก็คือให้แยกกลุ่มออกไปให้ปิดกลุ่มนั้นคอนโทรลกลุ่มนั้นทำยังไงให้คอนโทรลให้มันแพร่กระจายน้อยที่สุดจะได้เสียชีวิตน้อยที่สุดนะครับทั่วโลกติดไป22ล้านกว่าคนแล้วเสียชีวิตไปเกือบล้านกว่าคนแล้ว700,000กว่าคนนะครับ700,000นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าจะไปถึง100ล้านไม่แน่ใจก็ต้องดูก่อนแล้วของคนตายก็คงจะเกินล้านนะครับโอเคส่วนเรื่องค่าดอลลาร์ตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยหลายๆอย่างเพราะว่าของอเมริกาCongress section ก็คือเขาเป็น summer section ก็คือเขาไม่ประชุมกันแล้ว stimulus package เบอร์2อันที่2มันไม่ผ่าน
พราะฉะนั้นค่าดอลลาร์ก็เลยแข็งขึ้นก็คือว่ายังไม่มีเงินดอลลาร์อัดฉีดเข้าไปในซิสเต็มเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นดอลลาร์แข็งขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะดอลลาร์แข็งทองตกนะครับโอเคเขาบอกว่าเนี่ยChina บอกเขาบอกว่าอเมริกันเนี่ยเขายัง tough stand on China แล้วก็แต่ว่าเขา open to talk คือว่าเรื่องขโมยเรื่องขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องจารกรรมข้อมูลของพลเมืองของเขาของประเทศของเขาจาก TikTok จากแอป WeChat เขาบอกว่าของอเมริกาเขาจะไม่ให้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าบริษัทแม่ของเขาอยู่ที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นในการจารกรรมในการอะไรเงี้ย government ก็คือของประเทศจีนรัฐของประเทศจีนสามารถเขาเรียก access to data ได้ก็คือเอา data จาก user ทั่วโลกจากบริษัทแม่ของเขาได้นะครับ TikTok กับ WeChat นะครับโอเคเพราะฉะนั้นดอลลาร์ยังไม่มีปัจจัยที่จะทำให้อ่อนลงเนาะเพราะว่าเงิน package อันที่2ก็ยังไม่ผ่านนะครับส่วนทอง price action นี่ก็คือ expert ก็คือ analysis เขาบอกว่า coin toss ก็คือว่าไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนก็คือมันจะเป็นหัวหรือเป็นก้อยยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ย bullish กับ bearish พอๆกันยังไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อตอนนี้ทอง spot ทองนะครับก็ประมาณ1,950เนาะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูชาร์ตกันตรงนี้ก็คือ1,950นะครับเขามาอยู่ตรงนี้กันประมาณนี้1,940โอเคเรื่องน้ำมันนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำมันมันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือราคา not drive on poor economy data ก็คือว่าEconomy เศรษฐกิจมันยังไม่ดีราคาน้ำมันก็ไม่ขึ้นนะครับก็คงอยู่ประมาณขึ้นลงๆอยู่ประมาณนี้แหละประมาณ40กว่าๆนะครับอยู่วนเวียนอยู่ประมาณ40นี่แหละออกไปยากนะครับโอเคหลังจากนี้แล้วเราจะมาดูเรื่องเทคนิคอลกันเลยแล้วกันเทคนิคอลดอลลาร์จำได้ไหมอาจจะอาทิตย์ที่แล้วเรามาเจอจุดตรงนี้พอดีก็โดนตรงนี้แล้วก็บาวส์ขึ้นไปอีกก็คือประมาณ93ก็คือดอลลาร์นี่กัน still in bearish ก็คือเทรนด์นะครับก็คือเขายังเป็นหมีอยู่ลงมาขนาดนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่ก็คือนะขึ้นไปปัจจัยนี้ก็อย่างที่ว่า stimulus package เบอร์2อันที่2เขายังไม่ผ่านมันก็เลยแข็งกล้าขึ้นมาโดนพอดีตรงนี้พอดีเนาะของอาทิตย์นี้นะครับโอเคถามว่าจะขึ้นไปไหมตัวใหม่น่าจะเป็นตรงนี้แล้ว support and resistance น่าจะอยู่ในนี้นะครับหรือไม่ก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างเนี้ย 2-3 อันนี้ถ้าเผื่อผ่านในนี้ไปอันนี้ก็จุด resistance อันใหม่ถ้าเผื่ออันนี้ก็คือจุด resistance ของอันนี้ของคิดว่าเป็นสัปสองอันเนี้ยคิดว่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะครับโอเคเรื่องทองก็เหมือนเดิมยังเส้นตรงเส้นเดิมเปี้ยเลยตรงนี้นะครับ support resistance ประมาณนี้นี่ก็ขึ้นนี่ก็ resistance มาประมาณแล้วก็คงประมาณนี้นะครับทองรอบน่าจะเป็นตามเส้นนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปสูงแล้วก็ลงมาตามเส้นนี้นี่ก็คือจุดซัพพอร์ตของเขาเนาะตามชาร์ตนะครับถามว่าจะลงต่อไหมจะลงต่อจุดถ้าเกิดสมมติว่าเนาะถ้าเกิดเขาจะลงต่อให้ตัวซัพพอร์ตเขาน่าจะเป็น1,850นะส่วนถามว่าจะขึ้นต่อไหมhistoric ก็คือว่าโดยประวัติศาสตร์แล้วทองช่วงเนี้ยช่วงเดือน8เนี่ยเขาจะลงสุดแล้วช่วงเดือน9เนี่ยเขาจะขึ้นคิดว่าเขาจะน่าจะไปถึง2,000ประมาณนี้แถวๆนี้นะครับ
ไม่ก็อาทิตย์อาทิตย์คงน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านั่นแหละถึง 2,000 เนาะถ้าเกิดใครซื้อทองก็ตอนนี้ก็ต้องระวังมี stop loss มีอะไร control position ไว้หน่อยนะครับแล้วต่อไปเรื่องน้ำมันน้ำมันตอนนี้น้ำมัน contract เดือน10แล้วนะครับเดือน October โอเคน้ำมันยังเหมือนเดิมอยู่ support and resistance ยังอยู่ระหว่าง30กว่าแล้วก็40กว่าอยู่ช่วงนี้ยังไม่ไปไหนปัจจัยก็ยังไม่ไปไหนนะครับโอเคแล้วยังไงเจอกันอาทิตย์หน้านะครับทีนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเราเจอกันอาทิตย์หน้าถ้าเผื่ออย่าลืมถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเจอกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบาย